Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs. ท่านมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับการเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับอัญเชิญจากประเทศไทยในประชุมสุดยอดเอเปคในเดือนพฤศจิกายน2022ผมดีใจอันยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านในประเทศฝรั่งเศสเราได้มีประวัติศาสตร์อันใกล้ชิดมามากกว่า3ศตวรรษแล้วปีหน้าเราจะฉลองวันเกิดครบรอบ340ปีของการสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราสองอันเราจะสามารถสร้างเป้าหมายอันยิ่งสูงและเราจะเจอเป้าหมายที่ร่วมกันอย่างแน่นอนเราต้องพยายามที่จะไม่โดนบังคับในการแข่งขันระหว่างอำนาจในภาคีเอเชียตะวันตกเสียงใต้และหาวิธีป้องกันเสรีภาพและอธิปไตยเรามีทรัพยากรร่วมกันอันยิ่งใหญ่ทั้งในด้านคมนาคมอวกาศโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงผ่านด้านพลังงานและกองทัพการป้องกันความมั่นคงเราจะร่วมกันเพื่อที่จะหาวิธีพัฒนาการร่วมมือระหว่างประเทศเราสองอันแล้วพัฒนาการส่งออกในการร่วมมือเรามีความมุ่งมั่นในการร่วมมือร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมหวังว่าเราจะสามารถดำเนินเป้าหมายเหล่านี้ด้วยกันอย่างต่อไปความผูกพันระหว่างสองประเทศนี้ที่ทำให้ศักยภาพสูงระหว่างประเทศของเรามาจากสตรีและบุรุษที่มีพาชั่นแล้วมีความสร้างสรรค์ในความคิดอย่างเช่นโรเบิร์ตบูแกรงที่ผมได้ไปชมงานของเขาแล้วต้องการที่จะพัฒนาการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมแล้วงานด้านศิลปะในวังเวอร์ไซล์แล้วการศึกษาระหว่างประเทศของเราเป้าหมายอันที่3นะคะก็จะเป็นเป้าหมายอันโดยรวมดังเช่นการต่อสู้ความยากจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วการป้องกัน biodiversity ดังนั้นในพัคต์ของปารีสสำหรับประชากรของโลกที่ร่วมประเทศทั้งหมด50ประเทศคราวหน้าในUNOC ที่เราจะจัดในเดือนจูนหน้าเราจะตั้งการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศสองเราอันสุดท้ายเราต้องการที่จะสร้างทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อที่จะป้องกันสันติภาพและความมั่งคงในโลกการต่อสู้ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เกิดมาที่2ปีที่แล้วและการละเมิดกฎหมายนานาชาติเราต้องการที่จะร่วมมือเพื่อที่จะสร้างความมั่งคงและระหว่างสมาชิกประชากรผมต้องการที่จะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่มาเยื่อนประเทศฝรั่งเศสแล้วที่ยินยอมกับอเจนดาที่ผมได้เสนอขอบคุณครับไทยและฝรั่งเศสมีสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มีจุดยืนวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศที่คล้ายคลึงกันหลายประการซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อมุ่งสร้างหุ้นส่วนทางทุตศาสตร์ระหว่างกันต่อไปจุดร่วมประเทศประการแรกไทย
และฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ใกล้ชิดกันนานกว่า3ศตวรรษจะครบรอบ340ปีแล้วที่เรามีความสัมพันธ์กันทั้งสองฝ่ายมีแผนจะเฉลิมฉลองการครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยจุดร่วมประการที่2เราต่างเป็นประเทศที่ให้คุณค่าแก่ค่านิยมสากลในหลายเรื่องไม่เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหรือความเท่าเทียมทางเพศรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ชุมชนแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเราต่างมีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างโลกให้มีความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประชาชนของเราโดยเน้นการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติการจัดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าการพัฒนาด้วยความยั่งยืนการสร้างความมั่นคงทางอาหารและในที่สุดการพลังงานจุดร่วมประการที่3ประการมีจุดร่วมกันในการรักษาสันติภาพสันติภาพและว่าด้วยความมั่นคงของโลกไทยมีบทบาทสำคัญในอาเซียนซึ่งในมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกขณะที่ฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปเองก็มีจุดประสงค์ต่ออินโดแปซิฟิกซึ่งเปิดโอกาสให้ภูมิภาคของเราทั้งสองได้เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และช่วยสร้างความสมดุลทางยุทธศาสตร์ท่ามกลางการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจเราต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังประทุขึ้นในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางรวมถึงเอเชียต้องอาศัยความร่วมมือของนานาประเทศบนพื้นฐานของความเคารพในหลักอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายไม่เชื่อธรรมและกฎบัตรของสหประชาชาติจุดร่วมประการสุดท้ายรัฐบาลของเราทั้งสองต่างมีวิสัยทัศน์ที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนยั่งยืนและครอบคลุมโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัลเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้แถลง8วิสัยทัศน์เพิ่มจุดจะเพิ่มพลังศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคนี้ใน8ด้านด้านการท่องเที่ยวด้านการแพทย์ด้านการสุขภาพเกษตรกรรมอาหารการบินการขนส่งในภูมิภาคการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตเศรษฐกิจดิจิตอลและการเงินผมจึงอยากเชิญชวนฝรั่งเศสให้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเราในด้านที่สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ดังนี้ประการแรกหุ้นส่วนด้านการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตการบินและการขนส่งภูมิภาคซึ่งผมจะหารือกับท่านประธานาธิบดีเกี่ยวกับด้านความร่วมมือดังกล่าวต่อไปไทยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคตามนโยบาย30-30ที่ตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี2573ผมขอเชิญชวนบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการท่าเรือของฝรั่งเศสให้พิจารณาลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งจะเป็นโครงการด้านโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่จะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการประกอบการเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับสมุทรอินเดียให้ในเวลาที่สั้นลง ผมขอชื่นชมประเทศฝรั่งเศสที่เสนอริโน่ปารีสแพ็ค for people and the planet หรือ 4P initiative ซึ่งจะมุ่งขจัดความยากจนไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์โลกรวมถึงการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำซึ่งข้อริเริ่มดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่จะมุ่งเป้าหมายสู่สังคมคาร์บอนต่ำเช่นกันประการที่2หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ของอาเซียนซึ่งรวมกันขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกไทยและฝรั่งเศสต่างเป็นคู่ค้าผู้ลงทุนที่สำคัญของกันและกันโดยคู่ค้าอันดับ3ของฝรั่งเศสในอาเซียนในขณะที่ฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในสหภาพยุโรปและมีการลงทุนในประเทศไทยกว่า300บริษัทผมเชื่อมั่นว่ามูลค่าการค้าและการลงทุนเหล่านี้จะเพิ่มพูนขึ้นได้อย่างมหาศาลหากเราสามารถสรุปความตกลงเขตการค้าเสรีสหภาพไทยยุโรปและประเทศไทยภายในปี2568ไทยยื่นหนังสือเจตจำนงขอเข้าเป็นสมาชิกOECD แล้วซึ่งจะมีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการดำเนินนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผมหวังจะร่วมมือกับฝรั่งเศสในการพัฒนาวัตถุดิบและเทคนิคการออกแบบผ้าไหมและผ้าไทยร่วมกับสถาบันแฟชั่นชั้นนำของฝรั่งเศส
รวมถึงความร่วมมือในแง่ของแบรนด์ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสในการนำสินค้าแฟชั่นไทยเข้าสู่ตลาดฝรั่งเศสนอกจากนี้ไทยสนใจจะส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองไทยด้วยประการที่3หุ้นส่วนด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศผมขอเสนอการร่วมมือของสองฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนี้เพื่อให้ไทยเป็นสถานการผลิตศูนย์ซ่อมบำรุงยุทธปกรณ์ของภูมิภาคในช่วง2วันที่ผ่านมาผมได้หารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำในฝรั่งเศสกว่า20รายภาคการโยนการบินพลังงานสะอาดแฟชั่นกีฬาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาโอกาสลูกทางธุรกิจของทั้งสองประเทศปัจจุบันไทยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ2ของชาวฝรั่งเศสในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยกว่า 200,000 คนก็เดินทางมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสแต่ละปีถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีรายได้สูงผมจึงหวังว่าฝรั่งเศสจะให้ความสนับสนุนคำขอของไทยในเรื่องของการยกเว้นวีซ่าเข้าเขตเชงเก้นให้แก่คนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของระหว่าง2ประเทศท้ายนี้ผมขอย้ำความตั้งใจของไทยจะเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยั่งยืนและรอบด้านกับฝรั่งเศสจากนี้ไปอีกหลายทศวรรษ Merci monsieur le ministre. Merci beaucoup.